อะไรแล้วนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนึงโอเคเจ็ดคนดูเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาชมหน่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอพี่ๆหน่อยนะครับก่อนที่จะเริ่มกันฝากเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเปิดสาธารณะด้วยหัวใจรัวๆได้เลยนะครับเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มไลฟ์กันเลยยังทันนะครับสามารถทักไปชวนเพื่อนเข้ามาดูกันได้นะครับโอเคสวัสดี56คนดูเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฝากแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวรอหน่อยนะเดี๋ยวเริ่มกันเลยเจอกันอีกแล้ววันนี้เวลาเดิมวันศุกร์สองทุ่มครึ่งใช่วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาแชร์ทริคความรู้เกี่ยวกับเรื่องทรงผมต่างๆอะไรเงี้ยเราก็มาแชร์กันเป็นวันนัดของเราเลยทีนี้วันศุกร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาแชร์กันก็เป็นคงจะเป็นที่เราเขียนโปสเตอร์ไว้ละก็คือทรงสไปกี้แนวสไปกี้สไตล์ใช่ถือว่าเป็นทรงที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับวัยทำงานสามารถเชียร์ลูกค้าที่แบบชอบผมสั้นได้อีกทรงนึงใช่ดูแลง่ายมากทรงนี้จากพาร์ทที่แล้วเราเป็นทรงท็อปไปทรงท็อปก็ยังมีแบบปล่อยก็มีความแบบหน้าม้าหน่อยแต่ทรงสไปคี้ก็ยังมีความที่อ่ะสามารถเซ็ตขึ้นได้หลากหลายเดี๋ยวจะมีเทคนิคขั้นตอนการทำกันขั้นตอนการทำกันก็ใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยทรงสไปคี้นี้บางเคยเจอมาอย่างตรงนี้นานแล้วนะนานมากแบบตัดตั้งแต่ยุคแรกๆแต่ก่อนแบบเขาชอบไงแบบว่าอะไรที่มันแหลมๆอะไรเงี้ยแบบเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยตรงหน้ามันจะดูยาวๆเออใช่ใช่ใช่คือใครที่หน้ากลมใช่หรือว่าแล้วอยากให้ดูหน้ายาวใช่นี่ก็ช่วยได้ใช่บางคนแบบที่อยากให้ตัวดูหน้ายาวขึ้นยกหน้าสูงๆแนะนำสไปกี้เอาไปเชียร์ลูกค้าได้เลยและนี่ด้วยคือว่าตรงเนี้ยทุกวัยตัดได้หมดอ่ะเด็กก็ตัดได้เฮ้นะผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่ตัดแล้วดูแบบดูหนุ่มขึ้นตัดดีวัยรุ่นก็ตัดได้ตัดได้ทุกวัยเลยจริงๆตรงนี้ใช่คือมันสามารถเซ็ตได้หลายแบบมากอาจจะเซ็ตตรงๆหรือว่าไซส์ๆหน่อยๆก็สามารถใช่วันนี้ยังไงเชิญนายแบบได้ไหมได้นายแบบมาเลยวันนี้นายแบบมาลองแต่เช้าแล้ววันนี้โอเคสวัสดีค่ะนายแบบสวัสดีครับนี่ในแบบค่อนข้างผมเส้นตรงชี้ตามแบบฉบับชาวเอเชียอันนี้คือผมเส้นตรงมากนะครับผมจัดว่าเหมาะไหมหรือว่าเหมาะเลยนะสไปกี้เส้นผมตรงนี้เส้นผมตรงส่วนใหญ่กับหลายๆคนที่ไว้แบบว่ามีผมตรงมาตลอดจะรู้สึกเดือดนะว่าเอ้ยผมตรงรู้สึกตัดได้ไม่กี่ทรงอะไรแบบนี้จะเป
เป็นหนึ่งทางเลือกของคนที่เห็นเส้นตรงก็สามารถจับตรงนี้ได้วันนี้พี่เบิร์ดมีพาร์ทขั้นตอนการทำแบบไหนบ้างเนี่ยในหัวนี้ก็ในหัวนี้ใช่ไหมควรจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทหลักๆเลยก็คือการทำงานด้านล่างการทำงานด้านบนและจบลงด้วยการเซตติ้งทีนี้เราจะมาเริ่มสิ่งแรกเลยที่เราต้องดูก็คือการดูเส้นผม แล้วก็ความยาวของลูกค้าแล้วก็โครงหน้าของเขาว่าลักษณะเนี้ยเขาจะไปยังทรงที่เราต้องการได้ไหม หรือเราจะมีการนำเสนอทรงสวยๆให้เขาได้บ้าง ก็อย่างมาในวันนี้จะมานำเสนอสไตล์กี้ เส้นผมเขาโอเคมากเลยช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าผมเส้นตรงเนี้ยเหมาะมากกับทรงสไตล์กี้คือบางคนอาจจะเป็นผมยักษ์โศกก็สามารถตัดตรงนี้ได้แต่การออกมาสามารถตัดเรียงเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วตอนที่ออกสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงด้วยกับความที่ยักษ์โศกอะไรนี้นะครับนี่ขั้นแรกเลยคนก็จะแบ่งก่อนในส่วนบนในส่วนล่างก็คือคนจะแบ่งผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยสวัสดี57คนดูด้วยนะครับครับผมก็สำหรับการแบ่งผมควรจะแบ่งจากมุมหน้าผากแล้วก็เฉียวลึกเข้าไปยังขวัญก็คือมุมตื่นนะคะลึกเข้าไปสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้จะเป็นการตัดทรงสไปกี้สไตล์นะครับสไตล์ของช่างเฟิร์นของเรานี่เองอยู่ในขั้นตอนการแบ่งผมนะครับปกติส่วนใหญ่นี้เจอบ่อยไหมพี่เฟิร์นสไปกี้สไปกี้บ่อยนะเกือบทุกวันอย่างน้อยก็วันละวันละหัวนะถือว่าเป็นทรงยอดที่ตลอดการอย่างที่บางบอกเลยนะหมอทุกวัยจริงๆเลยยิ่งมากเลยจริงๆนะอย่างสมมุติว่าแบบเป็นเจ้าไงนะเจ้าบ่าวงานแต่งงานเหรอเขาเรียกว่าอะไรหมอไหมทรงนี้หมอนะกับการแบบเข้าสู่วิวาอะไรเงี้ยใช่คือว่าเหมาะเลยดูสมาร์ทขึ้นใช่ทรงยอดเยี่ยมเลยแล้วเซ็ตก็เซ็ตกันง่ายด้วยใช่ไหมตรงนี้ใช่คือบางคนเหมือนกับว่าเจ้าบ่าวบางคนแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเซ็ตผมแต่ว่าอยากเซตเองง่ายๆตรงนี้ก็ยังได้นะสเต็ปถัดมาควรจะสร้างระดับไทไลน์ก็คือเราอยากได้ความสูงเขาประมาณไหนก็ตั้งขึ้นสร้างไทไลน์ได้เลยตรงนี้แหละขึ้นสูงหน่อยนะคะเพราะหน้าเขาจะได้ยิ่งดูยาวขึ้นสังเกตว่าหวีจะขึ้นตรงๆเนี่ยกรอบทรงจะตรงมากนะครับถ้าอยากให้หน้ายาวๆยกตรงๆไปได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครมีคำถามตรงไหนทักมาเราจะช่วยกันตอบนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยโอเคทุกคำถามทุกกดแชร์ก็คือแบบเป็นกำลังใจให้พวกเรานะใช่เดี๋ยวมาดูกันอีกฝั่งหนึ่งจากเหมือนเดิมเลยสร้างกรอบเท่ากันทั้งสองฝั่งเลยนะครับองศาวีนี่ถือว่าแน่นมากนะเพื่อนเนี่ยตั้งตรงๆเลยนะตรงๆเลยใช่ไหมเพราะถ้าเรายิ่งโน้มออกมากมันก็จะยิ่งบานขึ้นแต่นี้คือขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละสรีระหัวด้วยนะคะเอาไปปรับใช้ได้เลยคือเอาง่ายๆคืออะแดปกันได้หมดใช่ไหมใช่ตรงนี้นี้พอเราด้านหลังกรอบด้านหลังเพื่อจะให้มีความเป็นยืนนิดนึงจะได้ดูคุยๆหน่อยคุยๆนี่เป็นภาษากลางนะหรือภาษาใต้คือไม่แน่ใจคุยเหรอคุยน่าจะภาษากลางหรือเปล่าภาษากลางนะคุยทุยนี่เรียกกันนานแล้วนะพูดถึงก็คนไทยส่วนใหญ่จะกลัวว่าถ้าแบบว่าหัวแบนออกไปก็จะดันคุยคุยนี่
ก็ใครที่แบบชอบหลังทุยก็แบบบีบให้เป็นตัววีหน่อยพลังการที่เราบีบให้เป็นตัววีตรงนี้มันจะดูพองตัวขึ้นนะครับผมเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูสำหรับใครที่แบบเฮ้ยลูกค้าขอหลังทุยทุยหน่อยเชียร์ลูกค้าบีบเข้าเป็นรูปตัววีเลยครับผมหลังจากนั้นเตรียมพื้นที่ผมด้านล่างทั้งหมดเตรียมพื้นที่ด้านล่างแล้วขึ้นไปชนกับที่เราเปิดไปเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเบอร์2ใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่เบอร์2อืมขึ้นไปเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้100กว่าคนแล้วขึ้นกับตัวเก่งของเรานี่เองนะใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่อยู่ในขั้นตอนการสร้างฐานตรงอยู่นะคะทักทายพี่ๆต่างประเทศหน่อยเร็วฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆต่างประเทศทุกคนเลยนะครับสำหรับสไปซี่นี้แบบเอาไปเชียร์กับลูกค้าได้ดีมากลูกค้าเซอร์เซนต์หรือลูกค้าเขาชอบผมสั้นอ่ะเขาจะชอบมากสำหรับตรงนี้ดูแลง่ายมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่สั้นไม่ยาวเกินไปแล้วผมก็ไม่ตกมาขึ้นตานะแล้วเขาถามพี่นายแบบหน่อยทรงนี้ตัดบ่อยป่ะพี่บ่อยครับบ่อยใช่มั้ยตัดมานานเลยเป็นไงบ้างเวลาตัดทรงนี้ไปดูแลง่ายดูแลง่ายใช่มั้ยอ๋อปกติพี่เซ็ตผมบ่อยมั้ยเซ็ตทุกวันครับเซ็ตทุกวันใช่มั้ยคือเหมาะเลยใช่มั้ยกับการทำงานอะไรเงี้ยนะใช่ครับเซ็ตยากมั้ยเซ็ตยากมั้ยตรงนี้เซ็ตไม่ยากครับตรงนี้ใช้เวลานานมั้ยไม่ครับ10 นาทีก็ได้แล้วครับถือว่าเป็นทรงที่แนะนำได้เลยใช่มั้ยพี่ใช่ครับแล้วอย่างเราไม่ได้ไปทำงานนี้เซ็ตผมเป็นไงบ้างเราไม่ได้เซ็ตโอเคป่ะผมทรงนี้ได้ดูได้นะครับก็แล้วแต่ชีวิตประจำวันใช่ไหมพี่สองลุกแบบเซ็ตก็ได้อันนี้ก็เคลียร์พื้นที่นะครับผมพี่เฟิร์นใช้เบอร์สองนะครับผมเพื่อเคลียร์พื้นที่ชั้นล่างจริงๆถ้าคนไม่ชอบขาวมากก็เบอร์สองก็โอเคอยู่นะพื้นที่นี้จะเชื่อมไปถึงแฮร์ไลน์เลยนะใช่เชื่อมกันเลยเชื่อมกันเลยหลังจากนั้นคงจะอะไรดีไม้กรอบเป็นระเบียบมากข้างหลังดูทุยมากเลยไหมเวลาเป็นรูปตัววีมันจะไล่เฟดแบบเงาหน่อยๆตรงจอนกับท้ายทอยเขาเรียกอะไรนะเป็นก็เฟดนะเป็นเฟดใช่ไหมผ้าคลุมดูสวยจังอ๋อผ้าคลุมนี้เป็นผ้าคลุมอะไรพี่อันนี้เป็นผ้าคลุมกันผมนะครับผมบอกว่าเบนถ้าเป็นชั้นนี้จะเป็นกันกันน้ำนะครับเป็นผ้ายางรองคอใช่ไหมของจากบริเวณนะครับคือผ้ายางตรงนี้จะบอกว่ามันดีตรงที่พอเราฉีดน้ำแล้วน้ำไม่ตกลงไปใช่ดีมากมันไหลไปเลยใช่ไหมไม่โดนบ่าลูกค้าเลยใช่ไหมมันจะสะอาดมากอย่าลบคลิปนะครับดูไม่ทันได้ครับยินดีเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับทางเพจ Bubble Bean Pomade Official ได้เลยนะครับกดแชร์ไปก่อนก็ได้นะครับเผื่อกดแชร์ไว้เลยครับพี่ใช่จะได้ไม่ต้องเลื่อนดูใช่ชอบพี่ๆทุกคนเลยครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็น 0.5 นะครับพี่เฟิร์นจะเล่น Taper Fade เงาๆนิดนึงนะครับเงาๆมักหลายจากสปป.ลาวสวัสดีครับมักหลายมาเช่นกันครับมากหลายนี่เดี๋ยวขอถามมากหลายแปลว่าอะไรรักมากอ๋อใช่ไหมไม่รู้ น่าจะใช่มากหลายเก่งว่าฮักหลายอ่ะมากหลายอืมได้ดีอ่ะชอบฮักหลายสวัสดีเลยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ150คนดูนะครับตอนนี้สำหรับคนที่เข้ามาดูยังทันอยู่นะครับใช่เป็นทรงสไปกี้วันนี้ใช่สามารถดูได้ต่อเนื่องเลยนะครับเฟิร์นจะเล่นจับเห็นไหมถ้าเพอร์เฟคจะเล่นจับตรงจอนและท้ายทอยนะครับผมจะเล่นอยู่ 3.1 2และฝั่งนู้นอีกทีนึงนี่มันก็จะสะบัดเหยาอันนี้เบอร์ 0.5 แล้วเฟิร์นก็เปิดฟันจนสุดแล้วก็สะบัดตรงรอยต่ออีกนิดนึงสำหรับคำถามนี้ถ้าใช้เบอร์2เปิดไปเลยมันจะไม่เท่าใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ตั้งไกด์ไลน์ด้วยหรือก่อนใช่ไหมคะก็มันจะมีโอกาสที่ทำให้สองฝั่งไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันใช่ก็แนะนำให้ถ้าเรามีเวลามากพออาจจะอยากให้ตั้งรีวิวก่อนสักนิดนึงจะได้เห็นว่าเห็นแผนการทำงานที่ชัดเจนขึ้นสวัสดีครับคือกรอบจะเป็นระเบียบขึ้นใช่อันนี้เขาจะนิดนึงก่อน
เห็นไหมการที่เราสร้างเงาชั้นล่างขึ้นมาทำให้แบบโครงสร้างมันดูเด่นขึ้นมาเลยเห็นไหมครับขาวแล้วมาดำมันแบบสว่างขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะมาไล่อีกนิดนึงเคยเจอน้องเฟิร์นที่เดอะสตรีทรัชดาและน้องผู้ชายขาปีที่แล้วน่าจะวันงานตัดผมหรือเปล่าใช่ป่ะพี่เฟิร์นหรือว่าไปทำอะไรกันเนี่ยสองคนนี้เดี๋ยวคนอื่นก็จะมีวันนั้นน่าจะเป็นงานตัดผมนะครับถ้าเจอนี่สามารถเข้ามาทักกันได้เลยนะใช่ครับทักได้เลยครับผมถ้าผ่านหาดใหญ่ก็แวะมาเดี๋ยวพี่เฟิร์นเล่นน้ำนี่เอามีคนมาแปลแล้วผมว่าพี่แปลว่ารักมากชอบมากมักหลายเมื่อกี้ครับมักหลายเช่นกันครับเดสตับใหม่ละมักหลายสวยมากครับขอบคุณมากครับพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับครับผมโอเคตอนนี้ก็พี่เฟิร์นก็อยู่ในการไล่เฟสของ Table Phase ใช่ไหมวันนี้ใช่ช่วงนี้ด้านล่างเฟิร์นจะเพิ่มงาน Table Phase เข้าไปนะคะจะได้แบบว่าดูมีมิติมากขึ้นนี้จะเป็นเบอร์ 0.5 แล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นเบอร์ใส่เบอร์ 0.5 แล้วก็ปรับคันโยกเปิดหน้าฟันจนสุดจะอยู่ประมาณเกือบเบอร์หนึ่งเนาะอืมนิดนึงสะบัดนิดนึงใช่ครับเมื่อกี้ช่างเฟิร์นได้มีการเปิดเบอร์2ไปตอนแรกนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ผมนะครับนี้จะเป็นเบอร์ 1.5 ละเพิ่งจะสะบัดเชื่อมระหว่างที่เราไล่เงาเมื่อสักครู่นี้ให้เชื่อมกับเบอร์2ด้านบนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับก็บอกว่าทรงยอดฮิตอีกทรงหนึ่งของร้านเราเลยสไปกี้สไปกี้สไตล์นะครับทรงนี้สามารถประยุกต์ได้นะครับอันนี้คืองานด้านล่างเดี๋ยวทุกคนก็จะขึ้นงานด้านบนก็รอชมกันได้เลยนะครับครับผมที่เปิดเลือกเทปเปอร์เฟสด้านล่างอันนี้ก็นายแบบเขาไม่อยากได้ขาวเกินไปบางมีเทคนิคไหมว่าถ้าลูกค้าไม่อยากได้อยากได้เฟดแต่ไม่อยากได้ขาวมีวิธีไหมก็อาจจะเราเปิดเบอร์เป็นยี่สร้างไฮไลท์เปิดเบอร์2แล้วอาจจะสะบัดเบอร์1ขอบๆนิดนึงให้แค่ขอบๆเงาก็สามารถจบงานได้ละใช่บางคนลูกค้าไม่ชอบขาวก็สามารถทำได้เลยถ้าผมเจอผมขอถ่ายรูปกับพี่ๆหน่อยนะครับโอ้ยินดีเลยครับยินดีมากเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอยากได้ปัตเตเลียนจังเลยสวยดีครับอ๋อโอเคตัวนี้เป็น okay. ตัวปัตเตเลียนจากบอบบี้เบนนะครับใช่ถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะในทางเพจได้เลยใช่สำหรับราคาพี่ๆสามารถทักเข้าไปถามในเพจบอบบี้เบนโพรเมดออฟฟิเชียลได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวพระเอกของเราเลยในทุกๆงานใช่ในบอบบี้เบนในจุดบริเวณหลังหูเพิ่งจะใส่เบอร์ 1.5 แล้วก็เปิดหน้าฟันจนสุดนะคะมันจะเกือบๆประมาณเบอร์2ได้จะได้ดูเชื่อมๆกันอยากไปเรียนด้วยจังค่ะไล่เฟดยังไม่เป็นเลยยินดีครับยินดีเลยครับผมถ้าสนใจก็ทักมาทางเพจทาริสได้เลยนะครับครับผมนี่จะเป็นเบอร์ 1.5 นะคะเชื่อมรอยต่อระหว่างด้านล่างและสักครู่นี้แล้วก็เบอร์2ด้านบนนะคะแล้วก็ปรับความนิดนึงคำถามนี้ดีมากเลยครับพี่ทรงนี้แตกต่างกับรองทรงสูงอย่างไรทรงนี้แตกต่างกับรองทรงสูงอย่างไรก็อันนี้ควรจะประยุกต์ให้มันดูโมเดิร์นขึ้นในเรื่องของด้านข้างนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีความบานของตรงมุมลูกแก้วนิดนึงทีนี้เราก็จะด้วยความที่เราจะเล่นสไปกี้ใช่ไหมตรงมุมนี้เดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวควรจะเหล่าทรงเขาขึ้นไปอารมณ์เหมือนคล้ายๆสโลปไหมแต่ไม่เชิงว่าบีบเข้าลึกเกินแล้วก็บวกกับเฟดที่เป็นยุคสมัยใหม่เป็นการเฟดแบบเทเบิลเฟดด้วยนะเป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งนะครับแต่ถ้าพูดถึงบางคนอาจจะถ้าผู้ใหญ่บอกเฮ้ยอาจจะขอลองทรงอะไรเงี้ยก็เราอะแดปข้างบนเป็นสไปกี้เขาก็ได้ชั้นล่างเป็นลองทรงก็สามารถอะแดปได้สวยนะบางทีทำให้ลูกค้าประทับใจเหมือนลูกค้าขอหนึ่งเราให้สองเลยใช่เพิ่มเติมให้ลูกค้าหน่อยขอบคุณที่มาสอนให้ดูนะคะพอดีเพิ่ง
อะไรนะพอดีเพิ่งจะเรียนได้ 3-4 เดือนค่ะยังไม่ค่อยเก่งเรื่องฟรีแฮนด์ค่ะครับพี่ยินดีมากครับยินดีเลยค่ะสอบถามได้เลยสอบถามได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับเราจะมีการไลฟ์สดทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับสามารถติดตามได้ตลอดเลยอันนี้เข้าสู่ช่วงหลังใบหูอีกแล้วหลังใบหูเราต้องการความเข้มแล้วก็เบอร์ 1.5 เหมือนเดิมแล้วก็เปิดคันโยกเต็มหน้าฟันเลยสบับมันจะอยู่เกือบประมาณเบอร์2สบับลบขอบไม่เป็นครับอยากให้สอนลบขอบได้ครับพี่รอติดตามได้เลยนะครับอันนี้เห็นไหมสะบัดการสะบัดข้อจะทำให้ระดับความเงาจะสว่างขึ้นอีกหน่อยเห็นไหมครับเก็บรอยต่อด้วยแล้วก็ความเงาก็จะกว้างขึ้นครับพี่ภูริศบอกสอบถามครับขอถามหน่อยครับถ้ากิฟผมด้านบนถ้าตัดด้านล่างเสร็จพอแกะกิฟบนแล้วผมตกลงมาเป็นกระจังคือแบ่งผมผิดใช่ไหมต้องขยับกิฟขึ้นไปอีกใช่ไหมครับการแบ่งกิฟต์โดยส่วนใหญ่แล้วเฟิร์นจะแบ่งอยู่ในจุดเหนือแนวลูกแก้วก็คือแนวลูกแก้วสังเกตง่ายๆคือการคลำอันนี้จะเป็นจุดแนวลูกแก้วก็จะเป็นจุดที่นูนๆของกะโหลกเป็นแนวเลยเราก็จะแบ่งผมเหนือแนวลูกแก้วหรือประมาณมุมถึกก็ได้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบ่งต่ำลงมาใช่ไหมโดยผมผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเน้นข้างบนให้มันบาลานซ์อยู่แล้วเวลาปล่อยผมลงมาถ้าเราแบ่งช่วงเนี้ยเราขึ้นไปเป็นลายผมนะคะเขาวิ่งลงอย่างเงี้ยพอแบ่งตรงนี้ขึ้นไปปล่อยลงมาเขาก็ยังทิ่มลงอย่างนี้อยู่ดีแล้วก็อาจจะต้องกระเถิบขึ้นไปอีกนิดนึงในการแบ่งผมโอเคครับเมื่อไหร่ Back Beat 2จะมีของครับครับตอนนี้ก็อยู่สต็อกหมดนะครับพี่รอติดตามกันได้แต่สินค้าอื่นยังมีอยู่นะครับอยากเป็นตัวกันขอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เล่นไปก็ยังมีอยู่นะครับตัวใหม่สามารถเข้าไปดูในเพจได้เลยอันนี้การเก็บขอบบางครั้งแล้วก็เก็บกับหวีก็ยังได้เก็บรอยต่ออันนี้เป็นการเก็บขอบใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่เมื่อกี้มีคำถามเก็บรอยต่อไงคือสามารถใช้หวีได้เบอร์รองก็ได้แล้วแต่เราถนัดเลยนะบางคนก็อาจจะใช้กันไกซอยเก็บรอยต่อได้ก็ยังได้ใช่กดติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมท่านที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแชร์ความรู้กันไปนะครับผมก็เหมือนกันเลยใครที่ถนัดการใช้หวีก็สามารถใช้หวีในการเก็บรอยต่อได้เลยนะคะเห็นไหมใครที่แบบอยากลบรอยต่อเห็นไหมใช้หวีนะครับผมสามารถใช้หวีได้เลยเวลาเราใส่หวีเข้าไปเดี๋ยวสังเกตง่ายๆเสียบหวีปุ๊บมันจะมีอันนี้เส้นผมที่ไม่ได้เกินออกมาแปลว่าฐานล่างเขาเป็นเกณฑ์ที่เกินออกมาแสดงว่าต้องเอาออกละเพื่อให้เท่ากับด้านล่างนี้มันก็จะไล่เหมือนกับไล่เฉดขึ้นไปจากสั้นแล้วค่อยๆขึ้นมายาวเฉดสีก็จะสว่างและเนียนตาขึ้นใช่ผมอยากนุ่มมากเลยนะต้องบอกว่าแทปเปอร์เฟสนี้แบบสามารถเอาไปอะแดปต์ได้หลายทรงมากไม่ว่าจะเป็นทรงคร็อปเป็นแบบอย่างรอบที่แล้วเป็นทรงคร็อปเอาแทปเปอร์เฟสไปใส่ก็ได้คือเหมาะกับทุกทรงทุกสไตล์ได้เลยใช่ใช่ถือเป็นเฟสที่เข้ากับทุกทรงเลยนะแทปเปอร์เฟสเนี่ยขอบคุณที่แบ่งความรู้ค่ะยินดีครับพี่ FC ครับขอบคุณมากครับแล้วใครที่มีคำถามก็ถามมาได้นะเรามาช่วยกันตอบคำถามกันสำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาทรงวันอาทิตย์นี้จะเป็นทรงสไปกี้สไตล์นะครับยังทันอยู่นะครับสำหรับพี่ๆเข้ามานะครับเฟิร์นก็จัดการขอบด้วยจอตัวนี้เป็นตัวตัวใหม่จากบับเบิ้ลเบนเลยนะครับ
อาทิตย์ที่แล้วเราได้ชมความคมของมันไปแล้วเราจะได้ดูความคมแต่อยากให้มาจับน้ำหนักเลยถ้าอยากสัมผัสนี้ต้องยังไงแวะมาแวะมาหรือสั่งทางเพจได้เลยนะพี่ใช่จะมีมาเปิดสาขาในกรุงเทพบ้างไหมครับสาขากรุงเทพนี้จะมีเหมือนกับว่าบาร์เบอร์ไอคอนจะมีหลายร้านอยู่แถวไหนครับจะได้แนะนำพิมพ์มาได้เลยนะครับคมมากดิผมเชื่อว่าแบบคนเพิ่งเรียนตัดผมใหม่ๆก็อยากให้นะไปสู้ๆเป็นกำลังใจให้กำลังใจใช่เอาแบบเก็บความรู้เยอะๆเอาไปต่อยอดนะครับผมเห็นไหมเวลากันปุ๊บงานก็จะดูเด่นขึ้นงานหวีดูเนียนตาดีครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากค่ะอย่างคมเลยใช่สีผมนุ่มมากดูผมอาทิตย์ที่แล้วบางใช้ไปแล้วอาทิตย์นี้พี่เฟิร์นใช้เป็นไงบ้างตัวนี้โอเคนะเบามือนุ่มแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าซอกได้ลึกมากเพราะด้วยขนาดที่ของเขาเล็กใช่ไหมใช่ทานข้าวกันยังครับกลัวเป็นลมลองท้องมีการลองท้องกันแล้วครับพี่เริ่มโดกันมาแล้วแปดร้อยเก้าสิบบาทสำหรับกันขอบตัวนี้ราคา890บาทนะครับสามารถทักได้เลยนะครับพี่ใช่เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากบับเบิ้ลเบียร์เลยนะครับตัวนี้ก็คมนะครับผมคมมากก็รับคมได้ด้วยคือคมแล้วก็เบิ้ลรับคมอีกคลิปเปิดสอนเมื่อไหร่อยากไปเรียนสมัครอยากไปสมัครเรียนตอนนี้ก็คอร์สหน้าก็ของที่ร้านก็สามารถทักมาได้เลยก็ยังว่างอยู่นะครับที่ยังว่างอยู่ก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจอะไรนะเพจHalis Academy นะครับใช่ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนี่จะอยู่ในขั้นตอนการกันขอบแล้วนะคะจะหมดละตรงนี้ด้านล่างคมมากดูดิเห็นรอยแบบชัดเลยว่าคมสำหรับตัวนี้นะครับไหนพี่เฟิร์นขอชมตัวเล็กนี้หน่อยดูขนาดดิบางเป็นไงบ้างคือขนาดอ่ะคือบางชอบมากขนาดนี้คือบางใช้เฟดหรือว่าใช้กันขอบบางชอบมากแต่ถ้าใครแบบทักมาเลยเดี๋ยวมีกระบอกฉีดน้ำแถมให้ด้วยนี่ในไลฟ์สดนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่คือทักคือแคปไปแล้วส่งในเพจว่าเนี่ยเมื่อกี้ดูไลฟ์สดชอบมากก็แถมไปเลยใช่ไหมกระบอกฉีดน้ำตัวนี้ใช่โอเคทีนี้มาต่อกันด้านล่างเราโอเคละเราได้ฐานล่างแล้วทีนี้มาทำงานกันต่อที่ด้านบนทีนี้เป็นขั้นตอนของด้านบนแล้วนะครับอันเดอร์คัทกับทูบ็อกซ์แบ่งผมต่างกันไหมครับพี่ใกล้เคียงกันนะอยู่ที่ว่าเราอยากได้ถ้าอยากอันเดอร์คัทสูงเนี่ยก็จะแบ่งตามมือถืออยู่แล้วไหมใช่มือถือแต่ส่วนทูบ็อกซ์นั้นขึ้นอยู่กับการดีไซน์อีกใช่ใช่เดี๋ยวเรามาว่ากันในคลาสต่อไปนะใช่ได้ครับฉีดน้ำโอเคกระบอกฉีดน้ำตัวเก่งของเราทีนี้ก็สเต็ปด้านบนน่าจะเป็นเนื้อที่ที่เราจะต้องแบ่งผมกันสำหรับสินค้าสนใจตัวไหนก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับมีแอดมินรอตอบตลอดเวลาเลยนะครับตอนนี้อันนี้ไม่ต้องกดหลายทีกดทีเดียวก็ไหนลองดูดิกดทีเดียวเป็นไงนี่ยาวๆออโต้ไปเลยใช่ไหมใช่มีลูกค้าถามว่ามันมีเครื่องข้างในไหมไม่มีเครื่องเลยไม่มีใช่ไหมเป็นกดออโต้ใช่ไหมใช่นึกว่าใช้แบบเติมแบตไม่นะ
สงการนี่เหมาะเลยนะเหมาะมากนี่คนจากอุ๋ยตามลายผมที่เขาวิ่งลายผมทิศทางผมนั่นเองมีการสอนใช้หวีเล็กบ้างไหมครับในพาร์ทน่าจะมีในพาร์ทหน้านะครับน่าจะมีเรื่องหวีเข้ามาก็อยากรู้ทรงอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับเราจะหยิบยกคอมเมนต์ที่แบบมีสนใจมากที่สุดมาแชร์ความมาแชร์ความรู้กันนะครับนี้เชื่อมกันนะเชื่อมทรงเลยนี่จะเป็นเทคนิคง่ายมากเราตั้งไฮไลท์ไว้เมื่อสักครู่นี้ประมาณนี้ช่วงนี้เราก็หยิบไฮไลท์ขึ้นมานิดนึงมาเป็นแม่แหละแล้วก็ลดความยาวเลยเราจะลดความยาวแบบตรงๆก็ได้หรือแบบคอยคัดก็ได้ตามความชอบเลยนี่ก็จะดึง108ขึ้นไปไปเชื่อมกับฝั่งนึงคงไปเชื่อมเลยจากนั้นก็ขึ้นเซ็กชั่นถัดไปเลยผมตรงเหมาะมากนะลูกค้าคนไหนผมตรงเชียร์ได้เลยผมตรงตรงนี้ว่าผมตรงเราจะเห็นงานชัดมากเลยต้องซื้ออะไรคะถึงแถมกระบอกฉีดน้ำเป็นตัวกันขอบใหม่เนาะเมื่อกี้เนาะจากบับเบิ้ลเบนนะครับ890บาทรวมส่งแถมกระบอกฉีดน้ำด้วยก็สามารถทักในเพจได้เลยใช่ครับโอเคอันนี้เป็นเซ็กชั่นที่3แล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ก็คือให้เชื่อมแต่แป๊บนึงนะจะหยิบช่อขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ให้เชื่อมกับช่อไฮไลท์ช่อด้านบนที่ยังไม่ได้ตัดกับไฮไลท์ด้านล่างอันนี้ก็ให้เชื่อมกันเลยพี่วรพงษ์สายคำบอกว่าร้านนี้เก่งทุกคนขอบคุณมากครับก็ฝากหัวใจรัวๆหน่อยนะครับถ้าชอบทรงนี้หรือว่าชอบช่างที่ตัดผมก็หัวใจมาได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับท่านตอนไหนใครสงสัยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยเพื่อเป็นความรู้สามารถดูย้อนหลังได้ใช่แชร์เพื่อความรู้นะครับให้ความรู้แบ่งปันกันไปใช่และอย่างก็เป็นกำลังใจให้เราในการไลฟ์สดด้วยนะใช่ครับผมนี้ผลลัพธ์มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอย่างนี้ปึ๊บใช่นี้แล้วก็ด้านหลังเปิ้นจะตัดตามลายของที่วิ่งผมก็วิ่งมาแบบนี้ก็คือตามทิศทางเลยตัวใช้เชื่อมกันเห็นไหมเกาะเห็นไหมก็บอกว่าเรื่องขวัญนี่แบบแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะช่วงนี้ก็คือใช้แบบตามทิศทางมาเลยโดยใช้135มั้ย135ใช่ค่ะยก135องศาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่าตัดให้สั้นกว่าไฮไลน์นะคะเพราะว่าไม่งั้นจุดทุยเราก็จะหายไปพี่บอกว่าทำไมกำไกถึงโค้งคะตกหรือเปล่ากำไกนี่ตกหรือเปล่า หรือว่ายังไงแนะนำหน่อยตั้งใจเลย เพราะว่าพี่เฟิร์นเลือกใช้นี้เพราะหนึ่งเลยเฟิร์นมือเล็กเวลาเดี๋ยวให้ดูนะคะเฟิร์นมือเล็กเวลาจะแต่ละครั้งกรรไกรโค้งมันเหมือนกับว่าปลายกรรไกรจะพุ่งเข้าหางานที่เราต้องการได้ไวขึ้นคือเป็นการดีไซน์เหมาะกับการใช้งานแบบนี้ใช่มันช่วยให้เราทำงานได้ไวขึ้นและที่สำคัญคือปลายเนี่ยมันค่อนข้างคมมากทำงานได้ฉับพลันไวมากเป็นกรรไกรโค้งนะครับเนี่ยเสน่ห์ของมันคือโค้งเลยบางยอดใช่ไหมใช่กันไกลโครงหลังจากนั้นเพิ่นจะขอเช็คเขาสักนิดนึงโอเคขอเช็คเป็นแนวนี้เป็นแนวตั้งใช่ไหมใช่ขอเช็คเป็นแนวตั้งไปเลยนะสอนซอยทรงโมฮอคบ้างครับยินดีเลยครับยินดีครับพี่เดี๋ยวรอติดตามกันเรื่อยๆนะครับครับผมเจอกันทุกวันศุกร์นะครับผม2ทุ่มครึ่งใช่เป็นเวลานัดหมายของเราเลยนะใช่เราจะมาแชร์ความรู้กัน
ไว้กางไว้มันจะทำให้ปลายผมไม่ทื่อเกินไปอย่างสมมติว่ามีพี่ๆคนไหนแบบเพิ่งเรียนตัดผมมาถ้าอย่างนี้เป็นไงบ้างพี่เฟิร์นควรมีข้อระวังบ้างไหมดูแล้วในการตัดของพี่เฟิร์นเนี่ยเป็นเสียวมากเลยนะก็มันก็จะมีจังหวะพลาดบ้างนะแบบว่าโดนนิ้วมือโดนอะไรแต่เหมือนกับว่าอะไรยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นี่ถามว่าเคยโดนไหมน่าจะเคยโดนอยู่ใช่ไหมพี่เฟิร์นมีนะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะอยากให้ไลฟ์ทุกวันครับได้ครับพี่ยินดีครับพี่แต่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางเพจก็มีหลายอย่างเนาะให้ติดตามนะทั้งความรู้หลายๆอย่างเทคนิคเป็นเป็นคลิปอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับพี่ช่างแม็กซูราชบอกว่าข้างหน้าแบบนี้เราจะตัดยังไงครับข้างหน้าอ่ะด้านหน้าใช่ไหมอย่างแรกเลยควรจะหยิบช่อหน้าสุดให้เชื่อมกับช่อด้านหลังเขานิดนึงหยิบขึ้นมาอึ๊บมาเป็นให้ช่อด้านหลังเขาเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นิดนึงหลังจากนั้นหวีลงมาเพื่อเช็คว่าถ้าขณะที่เขาไม่ได้เซตแล้วผมด้านหน้าเขาจะอยู่อย่างไรก็ควรจะใช้วิธีการหวียกนิดนึงแล้วก็พอยนิดหน่อยในการแต่งปลายผมเขาให้ค่อนข้างเข้าทรงในขณะที่เขาไม่ได้เซตนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการสไลด์ก็ได้นี่คุณจะคอยนิดหน่อยวีซอยราคาถูกกับราคาแพงต่างกันไหมครับเวลาใช้งานผมว่าต่างกันไหมหรอมันก็ให้อารมณ์คนละแบบไหมคนละแบบแล้วแต่การใช้งานใช่ไหมว่าเราอยากได้งานแบบไหนเนาะไลฟ์สดไม่ล้มนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับถ้ากลัวหายก็กดแชร์ไว้เลยนะไอ้ชาคาริสบอกจะได้ดูได้ตลอดเวลาเลยนะในหน้าไทม์ไลน์ของเราเพื่อนๆก็ได้ดูด้วยกันเพื่อนๆที่ติดตามน้องๆอยู่อาจจะแบบว่าได้ดูด้วยเราก็ได้ความรู้กันไปแชร์ความรู้กันไปหลังจากนั้นพอเราได้ความยาวตามที่เราต้องการละเราจะไดให้เข้าทรงก่อนนะคะเมื่อกี้พี่เฟิร์นตัดเป็นแนวนี้ก่อนนะแนวนี้ก่อนใช่ทวนอีกนิดนึงโอเคทวนหน่อยครับเมื่อกี้พอเฟิร์นตัดด้านล่างเสร็จหมดแล้วพอมาเริ่มงานได้มันจะเริ่มจากช่อตรงบริเวณขวัญไปเรื่อยๆเริ่มจากจับจะซ้ายหรือขวาก็ได้ขึ้นอยู่ความถนัดนะคะให้ช่อด้านบนเนี้ยเชื่อมกับอะไรกับยกไล่ใช่ให้โค้งตามรูปหัวไปใช่ปุ๊บก็เช็คต่อเขาเช็คเป็นแนวนี้ต่อนะใช่ส่วนด้านหน้าก็แต่งตามความเหมาะสมและให้เขาเวลาแบบอยู่บ้านไม่ได้เซ็ตผมก็ยังโอเคเข้าทรงผมยังเข้าทรงจากนั้นพอจะได้คนจะใช้ตัวคุ้มนิ่งนี้ทีนี้ใจเพราะว่าเขาจะช่วยยกคนแต่งให้เห็นทรงที่ชัดขึ้นว่าเวลาเขาเซ็ตทรงแล้วจะใกล้เคียงผลลัพธ์ที่เราต้องการโอเคคือจะใช้ตัวเนี้ยคือเพื่อให้โคนผมแข็งแรงได้ขึ้นทรงต่างๆให้ชัดเจนขึ้นได้เลยนะครับโอเคนี่คือเดี๋ยวท่านเป็นพาร์ทของการเซ็ตแล้วใจก็นิดหนึ่งใจไปตามทิศทางผมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการขั้นตอนของการเซตเนาะพี่เฟิร์นใช่แล้วก็ถูกกระบวนการเซตละแต่ทีนี้การใดก่อนที่เราจะเซตเนี่ยมันจะช่วยให้เราเซตตรงอีกรอบนึงด้วย
ถ้าหัวสเปรย์ฉีดไม่ออกทำไงดีครับหัวสเปรย์นี่หัวสเปรย์อะไรพี่หัวสเปรย์เป็นเขาใช่ไหมคะให้ถ้าอย่างผมโดนถึงใช้วิธีการเอาหัวสเปรย์เนี่ยใส่ตัวฉีดน้ำไหนก็ได้แล้วก็ฉีดก่อนเพื่อเคลียร์ความชื้นของตัวแล้วก็ให้เอาหัวสเปรย์ใส่ตัวฉีดน้ำไหนก็ได้แล้วก็ฉีดก่อนเพื่อเคลียร์ความชื้นของพี่ก็ถามว่าทรงนี้โดยส่วนใหญ่นี่ตัดกี่นาทีพี่ก็ถ้าอย่างเราดีกับลูกค้าเข้าใจตรงกันกับลูกค้าก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีได้เนาะก็เวลาใดก็พยายามให้ลมอะไรลมอุ่นๆเนี่ยตกที่โคนเขาสักนิดหนึ่งคนจะได้ยกขึ้นเอาอยู่เลยนะตัวชิตติ้งตัวนี้นะสำหรับคนที่แบบอันนี้นะมีพี่ๆในไลฟ์สดชมนายแบบด้วยหล่อเลยนายแบบหล่อเลยตรงนี้ว่าตรงผมเปลี่ยนบุคลิกจริงแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะเป็นลูกค้าดูอยู่ถ้าอยากเส้นผมเป็นถ้าตัดผมก็ได้เส้นผมเป็นก็เคยจับให้เขาฝึกแดงง่ายๆก็อาจจะใช้ลมอุ่นๆนะคะก็จับไดเองใช่ไหมแล้วก็ยกขึ้นมาเอาที่เนี้ยเพื่อให้โคนผมโดนโคนผมแล้วก็ปลายผมนอนไปด้านหลังที่หนีเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆตุ๊บกรณีที่แบบลูกค้าส่วนใหญ่ตัดเองแล้วไปว่าอะไรใช้หวีไม่ถนัดใช่ไหมก็ใช้เทคนิคการใช้ไดจี้ไดจี้งัดเลยเพราะว่าถ้าเราไดเองเราจะรู้เลยว่าร้อนไม่ร้อนตรงไหนแล้วเขาจะรู้ได้หลังจากนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคละก็สามารถเซ็ตได้เลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่ายังมีปลายผมที่โผล่มายังไม่โอเคไม่ถูกใจเราก็แต่งเพิ่มได้ตรงนี้สามารถเก็บรายละเอียดได้เลยใช่ไหมการแต่งบางครั้งเราก็สามารถใช้เป็นไดซอนหรือกันไกฟันเนี่ยก็เลือกจุดที่เรารู้สึกว่าหนาอาจจะใช้วิธีนี้เลยก็จับช่อที่รู้สึกหนาก็แบบนิดนึงตรงปลายคือเราไม่จำเป็นต้องจิ้มเข้าไปทั้งแผ่นแต่ว่าเราเลือกจุดได้ว่าตรงไหนจุดไหนใช่ไหมให้มันอ่อนตัวลงหน่อยใช่นิดนึงเพราะว่ากรรไกรนี้เปอร์เซ็นต์การโดนลดลงก็น้อยอยู่แล้วประมาณ 20-25%เราเลยไม่ต้องกังวลว่าสับไปแล้วอุ๊ยมันจะแหว่งหายไปตรงไหนที่รู้สึกหนาอยู่ก็จับก็ขึ้นเหมือนกับตอนที่เราใดขึ้นทรงเราก็สามารถคลิกแต่งรายละเอียดเพิ่มลูกเล่นอะไรเข้าไปให้มันนุ่มก็ใส่ได้หมดนะนี่อยู่ที่การดีไซน์ของแต่ละคนละนี้เดี๋ยวอย่าลืมนะว่าเราซอยไปได้เราต้องต่อไว้ต้องอีกทีนึงนะไม่งั้นจะมีเศษผมเหลืออยู่โอเคกลิ่นดีมากอ่ะกลิ่นมากกลิ่นเตะจมูกฮะปริมาณที่ใช้ก็เหมือนเราบีดาสีฟันพอสมควรนะไม่ต้องถึงกับเยอะมากไม่ต้องน้อยเกินไปหรือถ้าใครกังวลก็ใช้ทีละนิดแล้วค่อยเติมก็ได้
งานคือเราต้องเบิร์นให้ทั่วมือก่อนที่จะลงกลมนะคะพี่ก็ถามลงมีดโกนซ้ำไหมก็ถ้าในช่วงโควิดนี้ก็ยังไม่ก่อนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตรงนี้ก็คมอยู่นะค่อนข้างไอ้นี่ละเขาเรียกว่าเสร็จผมก็แค่เหลือละอันนี้ที่เห็นงานอยู่ยังไม่ได้กันนะครับตอนนี้วาดอย่างเดียววิธีการเซตก็เขาเรียกว่าอะไรใช้มือที่มีรอยแว็กทั้งหมดละทั้งซอกมือทั้งอะไรเนี่ยค่อยๆลูบไม่ใช่กดนะแต่ลูบเบาๆเพื่อที่จะให้ความเหนียวหนืดเนี่ยโดนเปลือกผมของเขาทั้งหมดเซ็ตง่ายมากอ่ะนุ่มเลยเซ็ตง่ายนุ่มมากกลิ่นดีด้วยลูกค้าชอบเซ็ตง่ายวัยรุ่นเท่ๆอย่างแนวออกงานก็สไตล์สปายกี้ชัดๆก็จับเป็นช่อหนังๆก็ได้แต่ถ้าผู้ใหญ่หน่อยอยากให้ดูเรียบร้อยนิดนึงก็พอเราพยุงหมดแล้วใช่ไหมแบบเอียงละแล้วก็มุดโกยนิดนึงจัดทรงแล้วก็เกลี่ยปลายผมที่ให้ปลายผมทั้งหมดไม่ต้องกระจายจะมาลงเป็นกองๆในคืนนี้ส่วนรอยนิ้วที่เหลือที่หนึ่งก็เอามาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมได้ล่างได้ใช่ถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่ก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ใช่ไหมใช่ใช่เลยสำคัญคือขยี้ทั่วมือก่อนนะอย่าเป็นก้อนแล้วใส่ที่ผมไม่งั้นแบบเบิร์นให้ทั่วนิ้วก่อนใช่เบิร์นให้ทั่วนิ้วก่อนเดี๋ยวดูด้านข้างกันบ้างส่วนด้านหลังนี้ก็ถ้าใครสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรหัวไม่ค่อยทูอยู่แล้วอยากให้ตรงนี้ข้างหลังดูทูชัดขึ้นก็เอามือลอยเหนือเนี่ยสวยมากแบบเงาแบบไม่ต้องขาวจ๋ามากแต่มันมีเงาอ่ะเท่ดิเหมาะกับทุกทรงจริงนะเทเบิลเฟสนะใช่เล่นได้หลายแบบนะยกเว้นทรงนักเรียนไหมแล้วดูกันดิคมมากสุดนี่ไปดูงานด้านหลังกันบ้างนี่ก็ดีไซน์ได้เลยค่ะที่เราชอบอย่างถ้าเกิดว่าลูกค้ากลับไปเซตเองด้านหลังเขามองไม่เห็นทำไงด้านหลังเขามองไม่เห็นใช่ไหมดูพี่เปิดก็ได้ถ้าด้านหลังสมมติเราเซตหรือเดี๋ยวนะเราเซตตัวเองเสร็จแล้วตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอามือวางอย่างนี้เลยเนี่ยดันอย่างนี้เลยดันอย่างนี้ดันก่อนดันย้อนผมกลับไปนะเพื่อให้ผมที่นอนเนี่ยดูทุยขึ้นแต่ว่าก่อนจะดันเอาลมเป่าทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เอามือปัดขึ้นก็คล้ายๆกับเทคนิคด้านบนด้านหน้าใช่ใช่คือได้สักหน่อยในช่วยเขาโอเคสุดยอดเดี๋ยวดูรอบๆหน่อยนี่ดูข้างๆโอ้โหดูดิเงามากอ่ะเป็นไงบ้างครับชอบไหมถ้าชอบนี่กดหัวใจรัวๆให้ช่างเฟิร์นหน่อยนี่เหมาะมากให้ดูชมนานๆนิดนึงชอบในแบบก็กดหัวใจหน่อย ในแบบหลอกขอหัวใจในแบบหน่อยครับพี่ปกติในร้านตอนนี้ใช้มีดโกนไหมปกติในร้านเหรอใช่ไหมครับตอนนี้คือการบ้านครับโอเคหัวใจรัวๆมากเลยตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนก็ใครมีคำถามสงสัยในเรื่องของตรงนี้ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเฟิร์นจะทวนให้อีกทีนึงนะคะ okay. ก็คือสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการพูดคุยกับลูกค้าเข้าใจกันว่าต้องการส่วนไหนก็แล้วก็ดูเนื้อผมดูความยาวผมดูโครงหน้าเขาว่าเหมาะกับสิ่งที่เขาเลือกไหมหลังจากนั้นก็สเก็ตถัดมาเฟิร์นก็จะแบ่งผมเพื่อแบ่งการทำงานให้ชัดเจนด้านบนด้านล่างหลังจากนั้นก็ทำงานด้านล่างก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ว่าเราอยากได้แบบไหนอันนี้ในที่นี้ควรจะเปิดสูงหน่อยแล้วก็เล่นงานเสร็จเป็นที่พูดเฟสส่วนด้านบนก็เราจะเชื่อมตรงด้านบนให้เป็นลักษณะนี้แล้วก็เชื่อมกับแผ่นแล้วก็โค้งมาเชื่อม
ไล่ไปชาวนาแล้วก็ออกมาเช็คอีกทีส่วนด้านหน้าก็ดีไซน์ตามเหมาะสมให้เขารู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วไม่ได้เซ็ตก็ยังหลอกกลุ่มอยู่คุ้มค่าแล้วก็วิธีการเซ็ตสุดท้ายก็ปัญจัดใจด้วยตรงนี้ตรงนี้เพื่อยกโคนผมให้ตั้งขึ้นได้ง่ายๆแล้วก็ได้ตรงที่ต้องการแล้วก็ใช้ตอนนี้เบิร์นทั่วมือแล้วก็เกี่ยวทั่วผมแล้วก็จัดทรงตามที่ต้องการสำหรับในไลฟ์สดสินค้าตัวไหนที่พี่ชอบถูกใจสนใจก็แคปหน้าจอแล้วทักไปทางเพจได้มีโปรโมชั่นอยู่ส่งฟรีแล้วก็แถมกระบอกน้ำด้วยใช่ไหมนี่เฉพาะในไลฟ์สดนะเฉพาะในไลฟ์สดวันนี้นะโอเคโอเคก็สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องทรงไหนก็ทักมาเยอะๆเราก็จะมาแชร์ความรู้กันนะครับผมในเวลาที่วันศุกร์วันศุกร์สองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมใช่และเข้าสู่ช่วงคำถามของวันนี้ดีฮีคำถามโอเคคำถามเป็นยังไงดีวันนี้คำถามเป็นนี่แล้วกันตอนเชื่อมนี้ใช้องศาอะไรบ้างองศาอะไรบ้างตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ที่เชื่อมตรงนี้โอเคก็ทวนคำถามหน่อยพี่เฟิร์นทวนคำถามคำถามก็คือองศาการเชื่อมทรงด้านบนเนี่ยด้านข้างที่เชื่อมกับแพร่ร้านเนี่ยใช้องศาอะไรแล้วก็ตรงกลางเนี่ยใช้องศาอะไรนี่ปึ๊บปึ๊บไปมากปึ๊บปึ๊บก็เหมือนเดิมก็คือตอบแล้วก็แชร์เปิดสาธารณะให้เราด้วยก็ของจะเป็นไรก็ฝากติดตามด้วยนายแบบเกาหลีมากช่างก็เก่งมากขอบคุณที่แบ่งปันขอบคุณครับโอเคสำหรับวันนี้น่าจะถูกใจพี่ๆหลายคนนะครับวันนี้ก็ใครได้ตรงนี้ก็ลองมาเชียร์ลูกค้าดูอันนี้เป็นสไตล์สไปกี้นะคะคลิปนี้เทมผมสั้นมาด้วยดูรายงานมาเซตเองง่ายแล้วก็วิธีการเซตตัวเองมีอยู่ในคลิปละไปดูกันได้เลยใช่โอเคคลิปนี้เราจะไม่ลบเนาะสามารถดูย้อนหลังได้ใช่ครับผมก็แชร์เก็บไว้ได้โอเคโอเคตอนนี้ก็ฝากติดตามหน่อยไหมได้ได้ดีก็ฝากติดตามเพจบับเบิ้ลโปรเมทออฟฟิเชียลนี้นะครับผมกดติดตามได้เลยแล้วก็ฝากกดติดตามฮาริสบับเบิ้ลช็อปใน Facebookสำหรับอินสตาแกรมก็ Haris Barber Shop เช่นเดียวกันค่ะใช่สำหรับใครที่สนใจเรียนตัดผมเราก็มีห้องเรียนออนไลน์นะครับผมออนไลน์24ชั่วโมงใครที่อยากเรียนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆก็เข้ามาสมัครได้หรือใครอยากจะเรียนตัวต่อตัวเองคำเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็สามารถทักมาได้สามารถอินบ็อกซ์ได้ Haris Academy นี่ติดตามได้นะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวกันก่อนขอบคุณทุกคนมากที่รับชมในวันนี้พบกันอีกทีโอกาสหน้าวันศุกร์เวลาเดิม 20:30 สำหรับหัวข้อจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูอีกรอบนึงเขาบอกนายแบบหล่อมากทรงนี้นี่ยิ้มเลยอ่ะยิ้มสักหน่อยพี่โอเค